สวัสดีครับผมบอมยันพันธ์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะมา unbox เจ้า iPhone 14 Pro พร้อมกับแชร์ first impression ของบอมนะครับก่อนนี้จะเป็น iPhone 14 Pro รุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่รุ่น Pro Max เพราะว่าปกติโทรศัพท์ที่บอมใช้เนี่ยก็คือจะเลือกเป็นรุ่นที่เล็กกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามือบอมค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่ค่อยชอบโทรศัพท์ที่น้ำหนักมันเยอะมากขนาดนั้นส่วนเรื่องขนาดจอมันก็ไม่เคยมีปัญหากับขนาด 6.1 นิ้วนะครับก็ขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะพอๆประมาณเดียวกับเจ้า iPhone 12 Pro ของบอมก็คือน่าจะไซส์เดียวกันเลยนี่แหละแล้วก็สีที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือแน่นอนนะครับว่าเป็นสี Space Black เพราะว่าของทุกอย่างที่ผมใช้ก็เป็นสีดำแล้วก็ใช้ของทุกอย่างเป็นสีดำตลอดนะครับก็นี้จะให้ดูมันจะเป็นชื่อสีว่า Space Black นะครับมันจะไม่ใช่สีกราฟไฟต์เหมือนกับรุ่น12กับ13ที่ผ่านมาก็คือเขาบอกว่าสีตัวเครื่องเนี่ยมันจะเข้มขึ้นออกไปทางสีดำมากขึ้นมันก็คือชอบมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะถ้ามาดูที่12 Pro เนี่ยสีของกราฟไฟต์มันจะเป็นสีเทาอยู่กล่องของเจ้า iPhone 14 Pro เนี่ยก็คือจะเป็นขนาดไซส์นี้เลยนะครับก็คือขนาดค่อนข้างเล็กมากๆเพราะเขาไม่มีหัวชาร์จมาให้ด้วยแล้วทงของก็คือจะเป็นสีขาวแล้วก็สีของ wallpaper โทรศัพท์ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีตามตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าเป็นกล่องกระดาษเฉยๆนะครับก็คือมันจะไม่มีพลาสติกอะไรมาคลุมเลยก็คือตามเทรนด์รักโลกของ Apple นะครับเวลาเปิดเนี่ยก็คือจะมีแท็บกระดาษด้านบน2อันแค่นั้นเองนะครับก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์เรามาเปิดกันเลยดีกว่าก็คือแค่นี้เลยนะครับมันไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็เขย่าๆออกมาก็จะเป็นสีตัวเครื่องFirst impression แรกของบอมเลยนะก็คือกล้องมันใหญ่มากนะครับถ้ามาเทียบมาดูกล้องโอ้โหดูนะโอ้ดูนะครับไซส์ของ iPhone 12 Pro อัพมาเป็น iPhone 14 Pro เนี่ยขนาดมันใหญ่ไปมากเลยนะครับคือถ้ามาดูโมดูลกล้องแต่ละอันเนี่ยก็คือเหมือนเม็ดชาไข่มุกแต่ละอันเลยนะครับ3อันขนาดมันใหญ่ขึ้นเยอะจริงๆแต่ว่าสีตัวเครื่องเนี่ยมันก็คือชอบกว่าเดิมมากนะครับก็ถ้าดูเนี่ยมันจะเป็นสีเทาที่เข้มขึ้นก็ยังไม่ถือกับดำไปทีเดียวนะแต่นี้ก็คือมีแสงไฟเยอะถ้าเป็นแสงที่เหลือบๆเนี่ยอาจจะเห็นเป็นสีดำครับก็คือหวังว่าเป็นสีดำนะสไลด์นี้ก็คือดึงแท็บตัวเครื่องมานะครับก็ยังไม่มีพลาสติกนะครับมันก็คือจะเป็นกระดาษเหมือนเดิมแล้วก็นี่ครับไม่มีอะไรแล้วจะเป็นสายชาร์จแล้วก็นี่พวกด็อกิวเมนต์ต่างๆกับที่จิ้มซิมแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามันมี Apple Sticker แถมมาด้วย1อันอันนี้ก็คือจะลอกเปิดเครื่องครั้งแรกเลยนะครับSatisfying มากคือถ้าดูแบบยังไม่เปิดเครื่องเนี่ยก็คือจะเห็นนะครับว่าตรง Face ID กับตัวกล้องหน้าเนี่ยมันจะแยกกันนะมันไม่ได้เป็นคัทเอาท์แบบยาวๆแบบที่เขาโชว์เป็น Dynamic Island นะครับอันนั้นน่าจะเป็นซอฟต์แวร์ก็คือจริงๆคัทเอาท์ด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนตัว i นะก็คือเหมือนใน leak เลยแล้วถ้าเป็นเรื่องน้ำหนักเนี่ยก็คือรู้สึกว่าค่อนข้างเท่ากันนะครับของ iPhone 12 Pro กับ iPhone 14 Pro ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้พอเอามาเทียบสีดูหลายๆมุมแล้วเนี่ยก็คือตัวสี Space Black มันดำขึ้นจริงๆนะเนี่ยส่วนบอมก็คือชอบสี Space Black มากกว่านะโอเคเรามาเริ่มเซตอัพกันเลยดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ทันทีเลยเนี่ยก็คือหน้าจอโปรโมชั่นหรือว่าหน้าจอ Refresh Rate ที่สูงขึ้นเป็น 120Hz ของตัว14 Pro นะครับถ้าเทียบกับ12 Pro ของบอมเนี่ยรุ่นนี้มันก็คือยังเป็น 60Hz อยู่เหมือนเดิมพอเอามาเปลี่ยนเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยคือความลื่นไหลของจอ 120Hz เนี่ยความรู้สึกก็คือจะคล้ายๆกับใน iPad Pro เลยนะครับอันนี้ได้มาอัปเกรดในโทรศัพท์ก็คือแฮปปี้ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยใช้เนี่ยก็คือจะรู้นะครับว่าสมมติเอาไปใช้บน iPad เป็น 120Hz แล้วกลับมาใช้บนโทรศัพท์เป็น 60Hz เนี่ยมันรู้สึกได้ทันทีเลยนะว่าแบบRefresh Rate มันไม่ได้ลื่นเท่าเดิมเวลาเลื่อน scroll social media หรือว่าเวลาใช้งานอะไรต่างๆแค่ใน UI ธรรมดาเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยระหว่างที่รอเครื่องมันอัปเดตก็คือเทียบให้ดูขนาดกล้องอีกรอบนึงนะครับมันใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ขนาดของมันอย่างเดียวนะมันคือความหนาของตัวกล้องด้วยก็คือถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะแทงออกมาจากตัวเครื่องเยอะกว่าเดิมพอสมควรเลยอันนี้ก็คิดว่าต้องใช้เคสป้องกันดีๆนะครับแล้วถ้ามาดูด้านบนเนี่ยไอ้สปีกเกอร์ที่เอาไว้ใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในน็อตช์เหมือนกับตัว12 Pro นะครับถ้าไอ้ตัว12 Pro เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันกับตรง Face ID เลยแต่ว่าตัว14 Pro เนี่ยมันจะถัดขึ้นมาอยู่ตรงขอบเครื่องด้านบนแทนอันนี้ก็คือน่าจะเหมือนในรุ่น13 Pro นะถ้าผมจำไม่ผิดเอาโอเคเซตอัพเรียบร้อยนะครับก็คือ Welcome to iPhone อย่างแรกที่ผมอยากเทสก่อนเลยเนี่ยก็คือ Dynamic Island นะครับก็คือจะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะเมื่อกี้ first impression ตอน set up face ID เนี่ยก็คือเห็นมันมี animation นิดนึงแล้วนะครับสมมติลองตั้งนาฬิกาดูนะครับเฮ้ย animation มันลื่นมากเลยนะครับบวกกับหน้าจอโปรโมชั่นเนี่ยคือมันรู้สึกว่ามันอินทิเกรตไปได้ค่อนข้างโอเคเลยลองเปิดอย่างอื่นบ้างลอง voice memo นะพอเปิดใช้งาน2แอปพร้อมกันเนี่ยมันก็คือจะขึ้นที่บน Dynamic Island ทั้ง2แอปเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ของ Dynamic Island ที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยสนใจมากกว่านะครับก็คือมันสามารถ multitask ได้ก็คือกดเข้าไปปุ๊บจะเป็น timer สำหรับกดด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็น voice memo โดยที่ไม่ต้องเข้าหน้าต่างเปลี่ยนแอปอย่างที่เราทำกันปกติอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเจ๋งคือยิ่งกว่าการโชว์ status เนี่ยมันคือการ multitask นะที่ผมคิดว่ามันทำให้ Dynamic Island มันมีประโยชน์มากขึ้นอันนี้ก็รอเลยนะครับว่า developer app ต่างๆเนี่ยจะเอามาใช้งานยังไงบ้าง
หลายๆแอปเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์หรือว่าคิดฟีเจอร์เพิ่มเลยก็ได้จาก Dynamic Island นะครับก็คืออันนี้รอ developer เขาทำให้เสร็จเลยนะครับเรานี้ให้ดู animation นะครับก็คือ animation มันค่อนข้างลื่นไหลมากๆหรือมันมีความ fluid มากๆนะครับมันรู้สึกว่าอันนี้ทำมาได้ดีเลยส่วนเรื่องตัวจอเนี่ยก็คือเขาบอกว่าความสว่างได้ถึง 2,000 นิตนะครับก็อันนี้ก็รู้สึกว่าสว่างนะแต่ว่ายังเทียบไม่ได้อาจจะต้องเอาไปใช้ในแสงอาทิตย์ก่อนถึงจะเห็นความแตกต่างแต่ว่าพอมาดูเทียบกันซ้ายขวาระหว่าง iPhone 12 Pro กับ iPhone 14 Pro เนี่ยก็คือเห็นได้นะว่ามันสว่างกว่าจริงๆและพูดถึงเรื่องหน้าจอเนี่ยสิ่งที่เราไม่เช็คเอาท์ไม่ได้นะครับก็คือหน้าจอ Always On Display ของเจ้า14 Pro คือรู้สึกว่ามันเป็น Always On ที่สว่างมากเลยอะคือผมชินกับ Always On Display ที่มันดำไปเลยนะครับเหลือแค่เท็กซ์ตัวสีขาวแต่นี้ด้วยความที่มันแค่ดิมตัว Wallpaper ให้มันสว่างน้อยลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังเป็น Always On ที่สว่างอยู่เอามาวางไว้บนแบบข้างหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะยังรู้สึกว่ามันสว่างไปสำหรับการนอนหลับอยู่ดีนะครับคือคิดว่าถ้าเอาไปเข้าโรงหนังหรือว่าอะไรที่มืดๆเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันจะยังมีความสว่างออกมาอยู่นะครับแล้วนี้เนี่ยมันทำให้ผมคิดว่ามันอาจจะกินแบตเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้องลองเทสดูนะแล้ว Always On Display เนี่ยก็คือเราจะรอให้มันปรับไปเป็น Always On ก็ได้หรือว่าเราจะกดปุ่มล็อกอีกทีนึงก็ได้นะครับให้มันเข้าซูมโหมด Always On Display ต่อไปอยากมาดูเรื่องกล้องนะครับรู้สึกว่าพอๆกับกล้องหน้าเดิมนะครับทุกคนเห็นความต่างมั้ยครับบอมรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับโดยรวมเนี่ยบอมว่าคุณภาพของมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับไอฟีเจอร์ที่มันจะมีเพิ่มขึ้นมาบน iPhone 14 Pro เนี่ยก็คือจะเป็นฟีเจอร์ออโต้โฟกัสนะครับก็เดี๋ยวดอมค่อยไปเทสเอาใน full review นะครับส่วนกล้องหน้าเหรอก็ทุกคนจะเห็นหมดเลยนะครับว่าบอมตั้ง iPad ถ่ายไว้เฉยๆนะครับกล้องหลังก็รู้สึกว่าความคมเนี่ยคมชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นหลังของบอมตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่มืดมากเลยนะมันเป็นผนังสีเทามันก็ถือว่าน้อยลงเยอะลองเทียบกับตัว12 Pro อันนี้กล้องเป็น 1x เท่ากันนะครับผมรู้สึกว่าไอ้ตัว14 Pro เนี่ยมีความคมขึ้นจริงๆแล้วเลื่อนกล้องไปมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตรงบน12 Pro เนี่ยมันมี noise นะครับแล้วมันก็แทร็กไม่ค่อยได้แต่ว่าเรื่อง low light เนี่ยไอ้ตัว14 Pro มันดีกว่าเยอะเลยคือด้วยความที่เซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นเนี่ยรูรับแสงมันก็เหมือนจะใหญ่ขึ้นไปด้วยนะครับมันคือจะทำให้ performance ในการถ่ายรูปภาพในที่มืดเนี่ยมันดีขึ้นด้วยก็เดี๋ยวผมลองสัก1แชร์เลยกันแต่เรื่องของตัวกล้องเนี่ยก็คือถ้าถ่ายแบบปกติรู้สึกว่ามันจะเป็น12ล้านพิกเซลอยู่นะครับทั้งที่เซ็นเซอร์หลักมันเนี่ยมันอยู่ที่48ล้านพิกเซลมันน่าจะต้องมาปรับให้ถ่ายเป็นแบบ Pro Raw ก่อนมันถึงจะปรับเป็น48ล้านเมกะพิกเซลได้นะครับถ้ามาดูที่ตัวดีเทลเนี่ยผมก็รู้สึกว่าภาพ48ล้านเนี่ยมันคมขึ้นเยอะอยู่พอสมควรเลยนะโดยเฉพาะไอ้ตรงด้านหลังที่มันเป็นแบบ low light เนี่ยมันทำให้เก็บรายละเอียดได้มากขึ้นเยอะเลยก็นี้เดี๋ยวมันก็คือจะไปเซตอัพแล้วก็จัดการโฮมสกรีนต่างๆให้มันเป็นแบบของบอมนะครับ customize นิดนึงแต่นอกจากการเซตอัพโทรศัพท์เนี่ยอีกอย่างนึงที่เราควรทำเป็นอย่างแรกๆเวลาเราได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยก็คือการติดฟิล์มนะครับเพราะเราก็ไม่อยากให้หน้าจอใหม่ๆของเราเป็นรอยก็คือต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะครับก็คือเจ้า Focus Ultimate Glass แล้วก็ Focus Iron Ring ครับไอ้เจ้า Focus Ultimate Glass เนี่ยมันก็คือจะเป็นกระจกกันรอยแบบเต็มจอนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็คือไม่ได้ให้มาแค่กระจกกันรอยหน้าจออย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวเมนหลักก็คือเอามาติดบนหน้าจอด้านหน้าของเรานะครับแต่ว่าเขายังแถมฟรีฟิล์มด้านหลังนะครับที่เอามาช่วยป้องกันรอยขีดข่วนหลังเครื่องได้ด้วยอันนี้ก็คือได้มา2ชิ้นเลยแล้วก็คือยิ่งมาแพร์กับไอ้ตัว Iron Ring ที่มาช่วยป้องกันไอ้ตัวเลนส์กล้องเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการปกป้องครบรอบด้านทั้งด้านหน้าจอด้านหลังแล้วก็ตัวเลนส์กล้องด้วยนะครับไอ้เจ้ากระจกเต็มจอ Ultimate Glass ที่เอามาติดด้านหน้าเนี่ยมันก็คือจะเพิ่มความแข็งแรงให้หน้าจอนะครับเวลาจะมาโดนกระแทกอะไรด้านหน้าเนี่ยมันก็คือจะคอยปกป้องตัวจอจริงๆข้างในของเราไว้แล้วนอกจากนั้นมันก็คือจะทนทานต่อรอยขีดข่วนก็คือเวลาเราถ่ายโทรศัพท์เข้าไปในกระเป๋ารวมกับของอะไรอื่นๆเนี่ยเวลามาขูดขีดมันก็คือจะไม่เป็นรอยบนหน้าจอของจริงแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเวลาติดก็ไม่ยากเลยนะครับส่วนตัว Iron Ring ที่มันจะมาปกป้องเลนส์กล้องข้างหลังเนี่ยมันก็คือจะมีขอบให้เลือกสีให้ตรงกับ iPhone ของเราด้วยถ้าใครเพิ่งได้ iPhone 14 มาเนี่ยก็ลองไปดูฟิล์มของ Focus ได้เลยครับเพราะว่าเขามีทั้งเซตที่มันป้องกันรอบเครื่องจริงๆโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าดีไซน์ของเจ้า iPhone 14 Pro มันจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมไปมากแต่ส่วนตัวผมชอบดีไซน์ข้างหน้านะครับที่มันเป็น Dynamic Island รู้สึกว่ามันมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ iPhone เนี่ยมันยูนิคขึ้นนะครับอันนี้ไงก็เดี๋ยวจะเทสสิ่งต่างๆแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ใน Full Review หรือว่าจะทำคลิปแชร์ Day in the Life อะไรอย่างงี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe บอมยันพัดด้วยนะครับสวัสดีครับ